ยกน้องให้เป็นภรรยาท่านมุ้ยวิภาวดีตียกุลหลังไร้ข่าวกว่า19ปีเพิ่งได้อิสระอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยที่ต้องบอกเลยว่าในยุค80ไม่มีใครไม่คุ้นหน้าตาเธอเพราะว่าเธอนั้นเป็นสาวที่สวยมากๆนั่นคือติ๋มวิภาวดีตียกุลมีชื่อจริงว่าวิภาพรตียกุลโดยเธอนั้นเป็นพี่สาวแท้ๆของนางเอกสาวในอดีตที่แฟนละครรู้จักอย่างดีในยุคนี้นั่นคือหม่อมอุ๋มวิยดาอุมารินทร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เธอหายหน้าหายตาจากวงการไปนานกว่า19ปีนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนมาย้อนชมหน้าและชีวิตปัจจุบันของเธอที่ต้องบอกเลยว่าอยู่เรียบง่ายมากๆทั้งนี้หากใครติดตามชีวิตของเธอผ่าน Facebook ส่วนตัวจะพบว่าน้องสาวอย่างหม่อมอุ๋มเองนั้นไปมาหาสู่กับพี่สาวอยู่เสมอเลยทีเดียวสำหรับชีวิตรักของติ๋มวิภาวดีนั้นเธอนั้นเคยเป็นอนุภริยาของจอมพลพักขาวม้าแดงซึ่งเธอได้เคยเปิดใจในรายการดังรายการหนึ่งและได้เล่าชีวิตรักว่าตอนนั้นเธออายุประมาณ14ปีได้ตกเป็นหนึ่งในอนุภริยาจำนวนเป็นร้อยคนของจอมพลพักขาวม้าแดงโดยมีสินสอดเป็นเงิน 500,000 บาทเทียบกับทองก็เป็นตังค์20ล้านบาทในสมัยนี้เลยทีเดียวเรียกได้ว่าจำนวนไม่น้อยและมหาศาลมากซึ่งเธอเองทำหน้าที่ภรรยาได้แค่2ปีเท่านั้นท่านจอมพลสฤทธิ์ก็จากไปอย่างสงบทั้งนี้หลายคนคงสงสัยว่าเธอนั้นหายหน้าหายตาไปไหนกว่า19ปีนั้นต้องบอกเลยว่าเธอไม่ได้รับอิสระเพราะเนื่องจากได้รับผลพวงจากการที่มีส่วนร่วมโดยไม่ได้เจตนากับข่าวที่ดังมากในตอนนั้นเมื่อครั้งที่เธอไปเที่ยวฮ่องกงนั่นเองอีกทั้งเธอนั้นเป็นคนที่ผลักดันน้องสาวสุดที่รักเข้าวงการบันเทิงและยังได้ดีเป็นภรรยาท่านมุ้ยอีกด้วยซึ่งท่านมุ้ยไม่ได้รู้จักหรือได้ทำการเรียกคุณอูมมาด้วยซ้ำความสาวสวยอันโดดเด่นของเธอได้ถูกตาต้องใจท่านมุ้ยเข้าจึงทำให้เธอกวักมือเรียกติ๋มวิภาวดีเพื่อพูดคุยชวนคุณอูมเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อรู้ว่าตนเองจะได้เข้าวงการบันเทิงทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นที่สุดเรียกได้ว่าติ๋มวิภาวดีนั้นเองที่พาน้องสาวเข้าวงการบันเทิงจนคนรู้จัก